สวัสดีครับอยู่กับแอดวิกเจนรงอินลุนนะครับกลับมาแล้วกับจอตลาดแตกนะครับสุดคุ้มที่สุดใน3โลกกับ Acer Nitro XV 253 Series นะครับรหัสเต็มๆเดี๋ยวจะขึ้นเอาไว้ให้ดูยาวๆสำหรับจอตัวนี้นะครับใครเห็นก็ว่าเหมือนเจ้า Predator XV 253ขนาดน้องวาทีมงานที่เขามีจอ XV 253เขาซื้อไว้นะเขายังบอกโคตรเหมือนเลยพี่มันรุ่นเดียวกันหรือเปล่าซึ่ง Advic ได้สัมผัสได้ลองมาเบื้องต้นแล้วต้องบอกได้เลยว่าเหมือนมันเป็นร่างโคลนเดียวกันเลยนะครับคุณสมบัติของเจ้าจอตัว Acer Nitro XV 253นะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ 24.5 นิ้วนะครับวัดตามแนวทะแยงพาแนลของเขานะครับจะเป็นพาแนลแบบ IPS การตอบสนองของเขานะครับอยู่ที่ 0.5 มิลลิเซคันด์นะครับพร้อมกันนั้นนะครับ refresh rate 240 Hz เหมือนกันเดะขอบเขตสีครับอยู่ที่ 72% ตามมาตรฐาน NTSC เหมือนวะสเปคเหมือนมากแล้วราคาก็คุ้มมากด้วยครับพอค่าตัวของเขาอยู่ที่ 8,990 บาทนะครับประกัน3ปีจากทาง Acer ประเทศไทยนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีการรองรับ G-Sync Compatible อีกด้วยทำไมมันโหดแบบนี้ 8,900ได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยสมัยนี้นะครับต้องเรียกว่าเป็น1จอที่ค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคามากๆแค่เห็นสเปคก็ถือว่ากระเป๋าตังสั่นกันแล้วนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับการดีไซน์ของเจ้า XV 253ตัวนี้ยังเป็นในสไตล์แบบเกมมิ่งนะครับดูการอันนี้เลยบิดจอครับนี่บิดจอซ้ายบิดจอขวาได้ดีงามนะครับพาแนลก็เป็น IPS ด้วยแล้วก็เป็นแน่นอนครับเป็นแบบลดแสงสะท้อนนะครับเป็นแบบด้านนะเวลาแสงไฟตกกระทบก็จะไม่สะท้อนแยงตาจนเกินไปและปรับสูงปรับต่ำได้ที่สำคัญพีบิดจอได้นะครับนี่ครับหมุนจออ่านแชท Facebook อ่านแชท YouTube อ่านแชททวิตได้สุดยอดมากนะครับในส่วนของขาตั้งเองนะครับขาตั้งของเขาจะเป็นขาตั้งในลักษณะ V shape นะครับเป็นรูปตัว V แล้วก็จะมีในลักษณะที่เป็นพลาสติกดีไซน์ออกมาเป็นแบบสไตล์เกมมิ่งนะครับมีร่องเก็บสายไฟบริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับขาก็จะเป็นโลหะสีเงินสวยงามทีเดียวนะครับขอบจอด้านล่างนะครับจะหนานิดนึงเพราะเป็นที่อยู่ของแผงพวกคอนโทรลต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นโลโก้ Acer อยู่ถ้าเป็นตัว Predator XB Series เนี่ยเขาจะเป็นเขียนว่า Predator ตรงนี้แต่นี่เป็น Acer นะครับสติ๊กเกอร์ตรงนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์ Nvidia G-Sync ที่เป็น G-Sync Compatible นะครับดังนั้นถ้าคุณจะใช้ G-Sync เนี่ยคุณต้องมีการ์ดจอของ Nvidia อยู่และคุณต้องมีในส่วนของการเชื่อมต่อการ์ดจอเป็น DisplayPort เท่านั้นด้วยนะในส่วนของฝั่งขอบจอนะครับถือว่าไลท์กรอบนะครับและเป็นขอบบางมากๆได้ภาพอย่างเต็มตาเลยนะ 24.5 นิ้วนะครับไลท์ขอบเลยก็ว่าได้นะครับขอบแบบ3ด้านนะข้างล่างไม่นับ ในส่วนของการคอนโทรลก็จะอยู่ด้านหลังเดี๋ยวผมจะบิดให้ดูแล้วก็ด้านนี้นะครับจะมีในฝั่งของ USB ครับนี่ฮะมี USB ที่เป็น USB charging อยู่บริเวณด้านบนตรงนี้และมี USB ที่ transfer ข้อมูลอยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับพร้อมกับ USB บริเวณด้านหลังอีก2พอร์ตด้วยกันมีพอร์ตอย่าง HDMI นะครับที่เป็น 2.0 2พอร์ตมีพอร์ตอย่างตัว DisplayPort อีก1พอร์ตแล้วก็ audio เดี๋ยวจะ insert ให้ดูกันนะครับในฝั่งของดีไซน์ด้านหลังด้านหน้าถือว่าแจ๋วแล้วด้านหลังเด่นไม่แพ้กันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ครับAcer เท่ๆแบบนี้ป๊าบ Acer นะครับนี่แล้วก็จะมีในส่วนของช่องระบายความร้อนด้านบนด้านล่างเองนะครับ2จุดตรงนี้จะมีลำโพงด้วยนะครับเป็นลำโพง2วัตต์จำนวน2ตัวเป็นแบบสเตอริโอยิงลงพื้นสะท้อนเข้าหาผู้ฟังโคตรคุ้มจอ IPS 240 Hz มีลำโพงอีกเอาเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับยังคุ้มไม่พออีกใช่ไหมนี่ครับที่แขวนหูฟังครับสามารถเอาหูฟังมาแขวนหลังจอป้องกันการลกได้นะครับแขวนตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้พับเก็บเข้าไปได้นะครับพร้อมกันนั้นมีรูตรงนี้ไว้ร้อยสายไฟนะครับแล้วก็แน่นอนใครที่ไม่ชอบขาของเขาของเจ้า Acer Nitro ตัวนี้นะครับถอดออกมาได้นะฮะง่ายๆแบบนี้เลยเป็นตัวVersa Stand นะครับ Versa 100นะครับสามารถไปยึดกับขาหนีบโต๊ะหรือบางคนจะต่อ2จอ3จอ4จอ6จอ
ได้หมดเลยนะครับเวลาเราประกอบแล้วก็แค่นี้เองวางให้มันลงล็อกกันนะครับแค่นี้นะครับล็อกอยู่เรียบร้อยนะครับแน่นอนดีไซน์ขนาดนี้ราคาดีขนาดนี้เราต้องไปดูในฝั่งของการใช้งานจริงกันต่อเลยครับไปเรามาดูกันในฝั่งของ on screen display กันนะครับกับปุ่มกดทั้งหมดที่เขามีกันนะครับหลักๆ ก็จะเป็นปุ่มจอยสติ๊กนะครับที่จะใช้งานเป็นหลักเลยนะครับเข้ามาปั๊บก็จะเจอกับตัวโหมด picture นะครับนี่จะปรับความสว่างของจอปรับ contrast blue light black boost acm hdr แล้วก็ super sharpness ได้นะครับถัดมาก็จะเป็นโหมด color นะครับปรับอุณหภูมิของสีปรับแกมมาต่างๆได้ถัดมาจะเป็น audio นะครับเป็น volume นะครับเอาไว้ปรับในเรื่องของตัวลำโพงนะครับเดิมๆเขาจะปรับมาให้อยู่ที่70นะครับผมปรับไปเป็น100เลยนะครับแล้วก็จะมีด้านล่างจะเป็นโหมด mute นะครับสำหรับ mute เสียงหรือปิดเสียงลำโพงนั่นเองโหมด gaming นะครับก็จะมีเป็น overdrive adaptive sync นะครับตรงนี้ต้องเปิดไว้ด้วยเพื่อเปิดการรองรับ G-Sync compatible นะครับมีตัวRefresh Rate นำนะครับก็คือตัวนับ Frame Rate นั่นเองนะครับมี VRB Ultra Low Latency แล้วก็เป้าเล็ง M Point นะครับ OSD ครับเลือกภาษาได้เลือกระยะเวลาของ OSD เลือกความใสนะครับเลือก OSD Lock ได้และสุดท้ายก็จะเป็นตัว System นะครับ System ก็จะเป็นในเรื่องของ Input นะครับของตัวจอครับตัว Auto Sort นะครับที่จะเลือกตัวสัญญาณเข้าโดยอัตโนมัติครับ DP Format หรือ Display Port Format ก็จะเป็นตัวการรองรับมาตรฐานของ Display นะครับมี Hot Key Assignment นะครับจะตั้งค่าปุ่มได้ Wide Mode DDC CI นะครับ HDMI Black Level Quick Start Menu นะครับแล้วก็จะเป็น Power Off USB Charge นะครับตัวนี้ก็จะเวลาที่ปิดจออยู่สามารถชาร์จได้ผ่านพอร์ตด้านข้างนะครับUSB บนตัวจอเอาไว้ชาร์จพวกเมาส์หรือว่าจะเป็นในฝั่งของมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตต่างๆได้เช่นกันครับนี่ก็คือในส่วนของตัว OSD เดี๋ยวเรามาดูการทดสอบการใช้งานจริงกันต่อได้เลยครับตอนนี้ครับทดสอบเกมกันครับกับจอ Nitro 5นะครับภาพสีสันสวยงามทีเดียวนะครับจัดเอฟเฟคสัก1ช็อตโอ้โหบึมบัมมากๆนะครับจอตัวนี้นะครับมีลำโพงในตัวด้วยเดี๋ยวจะลองให้ทุกคนได้ฟังเสียงจากตัวจอดูกันนะฮะโอ้ยจะปะจะโอ้ะเป็นไงครับเสียงจากตัวจอนะครับภาพจากตัวจอผมว่าใช้ได้เลยนะครับกับราคา 8,990 นะครับความลื่นไหลจาก Refresh Rate นะครับแน่นอนครับ240 เฮิรตซ์มันพริ้วอยู่แล้วอ้าวมาอีกตัวมาอีกตัวเอาป้อมปืนป้อมปืนมันอะป้อมปืนมันอะนี่เกือบไปเขามีป้อมปืนข้างบนด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบเรื่องของการใช้งานในส่วนของการดูหนังฟังเพลงกันต่อครับเรียกว่าเป็นจอที่คุ้มมากๆนะครับสำหรับ Nitro ตัวนี้นะครับ XV253 นะครับ
มาพร้อมกับขนาด 24.5 นิ้วนะครับมาพร้อมกับ refresh rate 240 Hz อัตราการตอบสนอง 0.5 มิลลิเซกเป็นจอแบบ IPS panel ซะด้วยมีการรองรับ HDR 400นะอันนี้ Big ยังไม่ได้พูดถึงไปนะครับต้องเรียกว่าเป็นจอที่โหดมากๆนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะฮะบอกได้เลยว่าอย่าช้าครับของหมดโคตรไวในตัว Predator ครั้งก่อนนะครับขายกันอยู่ 9,990 บาทหมดไวมากนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นล่างโครนอีกตัวหนึ่งของเจ้า Predator ตัวนั้นนะครับใครที่สนใจต้องรีบไปกดกันแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้ description นะครับส่วนถ้าถามว่าไอ้เจ้าจอตัวนี้มันจะมีแต่ข้อดีอย่างเดียวเลยหรอมันไม่มีข้อสังเกตอะไรยังไงบ้างหรอนะครับหนึ่งเลยก็ต้องบอกกันนิดนึงนะครับว่าตัวขาตั้งนะฮะด้านหลังมันจะกินพื้นที่เยอะนะครับแล้วก็ในเรื่องของวัสดุนะครับมันก็อาจจะยังไม่ได้แบบโซลิดแบบแข็งแกร่งเวอร์วังอะไรนักเพราะด้วยราคาของเขานะครับอย่างตัวขาตั้งเองก็ต้องหุ้มเป็นตัวกรอบพลาสติกแข็งมาอะไรแบบนี้ถ้าคุณรับได้นะครับแลกกับในเรื่องของสเปคที่จัดให้เต็มขนาดนี้ทั้งในเรื่องของสเปคหน้าจอมีลำโพงในตัวนะครับรองรับ G-Sync มีพอร์ต HDMI มีพอร์ต DisplayPort ราคาถือว่าเป็นมิตรลองดูนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆสำหรับหน้าจอเกมมิ่งในยุคปี2020นะครับราคามาแบบนี้อาจจะเห็น Predator รุ่นใหม่ๆในช่วงราคาหมื่นต้นๆแล้วสเปคสัก360 Hz หรือเปล่า27นิ้ว240 Hz หรือเปล่าต้องรอติดตามนะครับเพราะว่าเขาไม่น่าจะทำอะไรที่แบบไม่มีเหตุผลนะครับในเมื่อไนโตรมัน 8,000 กว่าบาทรุ่นหลักหมื่นน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจในปี2022อย่างแน่นอนรอติดตามกับ Adbig ได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทาง Acer ที่เอื้อเฟื้อตัวจอตัวนี้มาให้ลองเล่นกันนะครับเป็นอีกหนึ่งจอที่น่าสนใจมากๆ240 Hz โคตรคุ้ม 8,990 บาท Acer Nitro XV 253ตัวนี้ครับผม